ถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกรอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับก็พบกับรายการรอบบ้านเราอีหนาวบุษบาประจำวันอังคารนะคะตอนเช้าแบบนี้เพิ่งตื่นเลยค่ะก็เลยยังรู้สึกเบลอๆอยู่นิดนึงครับครับก็เพิ่งกลับมาจากบาหลีกันด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่อดใจรอสักนิดเพราะว่ารายการตอนพิเศษของเรายังไม่มาในตอนนี้ใช่คุณจูเซปไม่ได้รีบพูดเลยเผื่อเราดองนานอ๋อไม่เราก็ต้องเรียกว่าถ่ายคลิปกันมาหลายเรียกว่าหลายช็อตใช่ฟุตเทจเนี่ยแบบเต็มที่ทีมงานจัดเต็มมากค่ะทีมงานก็มีกันอยู่ไม่กี่คนนะครับก็สงสารพี่ที่ไปด้วยนะก็เดี๋ยวคอยติดตามชมนะคะก็วันนี้เราก็ยังต่อเนื่องกับต่อยหลายตอนที่ผ่านมาคือเป็นเรื่องของอาหารนี่คือไม่ได้เอาใจดิฉันใช่ไหมคะรายการไม่เลยในตอน3ตอนที่ผ่านมาใช่ตอนนี้ก็ยังอยู่กับเรื่องอาหารอยู่ดีค่ะเพราะว่าถือว่าอย่างที่เราบอกว่าอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นอยู่ชีวิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่หรือแม้แต่กระทั่งวัฒนธรรมและศาสนาของคนที่ทานอาหารครับดูมีคุณค่าขึ้นมาทันทีใช่ซึ่งเราได้พูดกันไปนะครับหลากหลายมากเลยนะฮะทั้งเรื่องของ เรียกว่าอาหารว่าใช้เนื้อนะมาทำอะไรมาทำเนี่ยมีปลามีหมูโทษทีไม่หมูก็มีในบางเกาะสำหรับอย่างเช่นบาหลีเพราะว่ามีคนที่นับถือศาสนาค่อนข้างหลากหลายนะมีฮินดูมีอะไรไม่ได้มีแค่เป็นพี่น้องมุสลิมเท่านั้นดังนั้นก็จะมีสามารถหาหมูรับประทานได้ในเกาะอย่างบาหลีใช่มีไก่มีเนื้อนะครับมีแกะนี่เป็นต้นนะครับใช่มีกระต่ายด้วยจริงๆแล้วแต่ว่าเราก็จะไม่พูดถึงเพราะว่ามันน่ารักครับก็วันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องเครื่องเทศนะเครื่องเทศว่าเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสอื่นๆเนี่ยของเราจะมีอะไรบ้างที่คนอินโดนีเซียใช้นะครับในการปรุงอาหารหรือว่าในการรับประทานอาหารซึ่งในของคุณภัทรนะครับอาจจะมีมาเล่าเปิดเรื่องนะครับเรื่องของเครื่องเทศเครื่องเทศเพราะอะไรคะวันนี้ฉันชอบเทศให้คุณเจริญฟังนะคะขี้บ่นคนละเทศค่ะครับเครื่องเทศในภาษาอินโดนีเซียเขาเรียกว่าเริมปะถูกไหมคะอ่านถูกไหมคะถูกนี่หลังจากกลับจากบาหลีนี่คุณภัทรแบบว่านอกจากหน้าตาจะคล้ายกับชาวอินโดนีเซียแล้วนะก็ยังสำเนียงเริ่มได้ค่ะริมปะหรือหมายถึงเครื่องเทศเนี่ยครับส่วนถ้าเกิดว่าเราเป็นอีกคำหนึ่งคือคำว่าบัมบูที่ไม่ใช่แบมบูที่แปลว่าไม้ไผ่นะคะถ้าเป็นบัมบูเนี่ยหมายถึงเครื่องเทศผสมครับทีนี้อินโดนีเซียเนี่ยเขาก็เป็นแหล่งที่เรียกว่าเป็นแหล่งที่ผลิตเครื่องเทศที่สำคัญมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่สมัยราชอาณาจักรซุนดาซึ่งต่อมาก็กลายเป็นสุลต่านแห่งบันเตนนะคะที่มีชื่อเสียงด้านการส่งออกพริกไทยดำคือเขาเนี่ยแหละเป็นเจ้าพ่อเครื่องเทศมาแต่ไหนแต่ไรแล้วส่งออกเครื่องเทศก็จะสังเกตว่าอาหารของอินโดนีเซียเองเนี่ยก็จะเป็นมีส่วนผสมของเครื่องเทศแทบจะในอาหารทุกชนิดใช่แทบจะเท่าที่ทานมาจากที่บาหลีแทบจะทุกชนิดคุณภัทรก็ได้ไปสำรวจอาหารมาด้วยตัวเองแล้วนะครับสำรวจในทุกอาหารทุกรูปแบบก็ทราบว่าเป็นเครื่องเทศก็สมกับความที่เขาเป็นคนส่งออกเครื่องเทศนะคะครับซึ่งนะครับต่อมาการค้าทางทะเลของอาณาจักรศรีวิชัยนะครับแล้วก็มัชปาหิตเนี่ยก็ได้กำไรจากเครื่องเทศระหว่างจีนกับอินเดียมากนะครับแล้วก็ต่อมาบริษัท Dutch East India East Indies นะก็เข้ามาควบคุมการค้าเครื่องเทศของอินโดนีเซียนะครับในสมัยนั้นนะซึ่งเราจะมาเริ่มกันจากอันแรกเลยซัมเบาซัมเบาเนี่ยถ้าคุณนภัทรจำได้แล้วก็ถ้าท่านผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูในคลิปนะในโอกาสต่อๆไปจะพบว่าในอาหารหลายชนิดของอินโดนีเซียเนี่ยจะมีพริกแดงเหมือนน้ำพริกอ๋อนั่นคือซัมเบาเหรอคะขออภัยดิฉันด้วยจำชื่ออะไรไม่ค่อยได้นะทานอย่างเดียว
ครับก็เป็นเป็นเหมือนพริกที่เราเอาไว้ทานกับอาหารอื่นๆไก่อะไรเงี้ยแล้วก็มาผสมข้าวมันเป็นเครื่องจิ้มเครื่องแคะเครื่องเคียงที่เป็นเครื่องจิ้มนะครับซึ่งเราจะพบกันในทั่วทั้งอินโดนีเซียเลยนะครับที่เป็นนิยมมากเนี่ยก็เหมือนน้ำปลาพริกเราอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ที่นิยมมากก็คือซัมบาวเตราซีนะครับแล้วก็ซัมบาวมังก้ามูด้ามังก้าแปลว่ามะม่วงมูด้าแปลว่าอ่อนมังก้าเหมือนมะม่วงแมงโก้น่ะภาษาอินโดคือมังก้ามูด้าคืออ่อนแบบมะม่วงเด็กน้อยไงคะใช่เหมือนหรือว่าคนที่อายุน้อยอย่างเงี้ยเปอร์มูด้าอย่างดิฉันใช่นะครับ ก็ยังอยู่ในเปอร์มูด้าเราเรียกกันหลายๆคนเรียกว่าเปอร์มูด้าเปอร์มูดี้ทำไมอ่ะเป็นคำสร้อยเหรอคะหรือว่าเป็นใช่เป็นคำสร้อยแต่ก็เป็นคำที่บ่งบอกถึงการมีหลายๆคนโอ้ยแบบเด็กสาวเด็กหนุ่มเนี่ยค่ะเปอร์มูด้าเปอร์มูดี้หนุ่มสาวหนุ่มสาวหนุ่มสาวสาวเปอร์มูด้าเปอร์มูดี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือซัมบาวมังก้ามูด้าก็คือใส่มะม่วงดิบลงไปในเป็นน้ำพริกมะม่วงเฮ้ยงั้นก็คล้ายๆกับเวลาที่เราทานมะม่วงแล้วก็มีเหมือนน้ำปลาพริกหรืออะไรน้ำปลาน้ำปลาที่มีมะม่วงที่เอาไว้แบบกินกับปลาทอดหรือบางทีใช่ใช่น้ำพริกกะปิของเราบางคนก็จะชอบใส่มะม่วงเปรี้ยวแทนที่จะใส่แบบมะนาวหรือจะทำให้มันมีความเปรี้ยวจากมะม่วงแทนใช่ใช่ก็จะสังเกตว่ามะม่วงเนี่ยเอาไว้เสริมรสในเรื่องของพวกน้ำพริกน้ำปลาน้ำจิ้มเครื่องเคียงพวกนี้นะคะก็จะคล้ายๆไทยนะเหมือนกันครับอย่างเช่นดาบูดาบูเนี่ยเป็นชื่อของซัมบาวหรือเป็นชื่อของน้ำพริกนะครับในแบบสุลาเวสีเหนือก็แต่ละที่ก็จะมีชื่อต่างกันเหมือนน้ำปลาพริกกับพริกน้ำปลาที่เราคุยกันเลยบางที่คุณผู้ฟังลองตอบมานะคะว่าระหว่างน้ำปลาพริกกับพริกน้ำปลาเนี่ยคุณผู้ฟังเรียกอะไรกันเพราะดิฉันกับคุณจุลชัดลงความเห็นแล้วว่าเราเรียกน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกใครเรียกพริกน้ำปลาก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วเรามาคุยกันว่าทำไมถึงเรียกพริกน้ำปลาเรามาคุยกันอย่างนี้คุยกันนะครับก็อันนี้ก็คือเรียกว่าดาบูดาบูเนี่ยเป็นอยู่ทางสุลาเวสีเหนือค่ะแล้วก็จะใส่มะเขือเทศหั่นพริกแล้วก็น้ำมะนาวนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าแต่ละที่เนี่ยเขามีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับต่อมานะครับซีอิ๊วนะครับเดี๋ยวคุณอภัสจะเล่าให้ฟังในเรื่องของซีอิ๊วว่าเป็นยังไงค่ะดิฉันขอเลือกอันนี้เพราะว่าชอบมากชอบมากทุกมื้อที่ไปที่อินโดนีเซียเนี่ยตอนแรกๆยังไม่ทราบว่าเขาจะแบบมีทานซีอิ๊วหวานก็คือเขาก็จะมีมาให้แต่ว่าพอหลังๆเริ่มรู้สึกว่าซีอิ๊วเนี่ยแหมมันช่างเข้ากับอาหารทุกๆอย่างของอินโดนีเซียจริงๆก็เลยบางร้านไม่มีดิฉันก็ขอให้เขาเอามาให้คุณจุลชัดเรียกให้บอกว่าให้เอาเกิดจับมานิสมาซิเพราะว่าดิฉันจะทานจำได้แม่นยำมากเลยนะครับแล้วอร่อยจริงๆคือเหมือนสำหรับคนที่ชอบทานรสออกหวานหน่อยเนี่ยพอไปเจอไก่เจอปลาเจออะไรต่างๆที่มันมีรสเค็มรสเผ็ดของอินโดนีเซียพอใส่ความหวานเข้าไปมันก็จะกลมกรอบแบบอูมามิพอดีค่ะซีอิ๊วนี่เป็นเครื่องปรุงที่สำคัญของอาหารอินโดนีเซียนะคะเกิดจับอาซินถือว่าเป็นซีอิ๊วแบบที่ดัดแปลงมาจากซีอิ๊วของจีนคือซีอิ๊วขาวและได้มีการพัฒนามาเป็นซีอิ๊วหวานอย่างที่พูดหรือว่าเกิดจับมานิสมานิสนี่ก็คือแปลว่าหวานนะคะจำได้แม่นยำมากเลยเดี๋ยวนี้แล้วผมจะสอนภาษาแทนดีแล้วดีแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่เขาเติมไปนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าวเติมลงไปในซีอิ๊วทำให้ซีอิ๊วหวานก็เหมือนเติมน้ำตาลปี๊บเติมน้ำตาลเข้าไปทำให้ซีอิ๊วหวานเป็นส่วนผสมสำคัญในทั้งอาหารต่างๆอย่างเนื้อย่างปลาย่างสเต๊ะแล้วก็เป็นส่วนสำคัญของเซอร์มูซึ่งเป็นสตูอินโดนีเซียซึ่งเราได้ทานไหมเซอร์มูมันน่าจะยังไม่ได้ทานเสียดายโอเคไว้รอบหน้ารอบหน้าไปอินโดต้องอย่าลืมไปลองทานดูนะครับโอเคทีนี้ต่อมาคือซอสถั่วลิสงทุกคนคงเคยทานสเต๊ะใช่ไหมฮะเวลาที่เรากินไม้กินสเต๊ะไม้แล้วก็จะมีซอสถั่วลิสงแล้วก็มีอาจาร์ใช่อันนี้คือซอสถั่วลิสงนะครับมักจะใช้นะครับถั่วลิสงเป็นส่วนผสมอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นสเต๊ะสเต๊ะนี่ก็ภาษาอินโดก็ใช้ว่าซาเต้นะฮะสเต๊ะคุณจุลชาตินี่ทานหลายมื้อมากนะคะสเต๊ะใช่นะครับทานทั้งมื้อที่อร่อยแล้วก็มื้อที่ไม่อร่อย เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามื้อไหนอร่อยมื้อไหนไม่อร่อยนะคะติดตามรายการของเราใช่ซึ่งหน้าตาของสเต๊ะนี่ก็คล้ายๆที่กำลังขึ้นภาพนะครับท่านใดที่กำลังดูพวกเราผ่าน Facebook Live หรือว่า YouTube นะครับหรือว่าทางช่องทางที่เป็นวีดีโอเนี่ยใช่แล้วก็จะเห็นว่าอันนี้คือสเต๊ะในรูปแบบของทางอินโดก็จะเป็นแบบเป็นไม้เป็นอย่างเงี้ยนะที่เราเคยไปกินกันค่ะแต่บางอันก็จะลักษณะคล้ายๆปลาจับไม้คือเป็นสเต๊ะที่เหมือนเอาเนื้อมาบดใส่เครื่องแกงต่างๆแล้วเอามา
ปั้นปั้นปั้นบนไม้ก็กลายเป็นว่าคล้ายๆกับจะเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะฟิชเค้กทอดมันทอดมันคล้ายๆทอดมันย่างทอดมันปิ้งที่ใส่ไม้ไว้ก็จะมีความเนื้อจะละเอียดกว่าอันนี้คือจะเป็นเนื้อแบบชิ้นๆซึ่งคุณจุลศักดิ์ก็ได้กินอีกแบบหนึ่งซึ่งกลายเป็นเหมือนบาร์บีคิวใช่แต่นั้นจำได้ว่ารสชาติก็เฉยๆเฉยๆไหมคะไม่ออริจินอลไม่ออเทนติกขนาดนั้นค่ะนอกจากนี้อะไรบ้างที่มีส่วนผสมของถั่วกาโดกาโดของโปรดเลยค่ะกาโดกาโดนี่ก็ของโปรดกันก็คือสลัดแขกครับมีอะไรอีกกระดกนะครับซึ่งอันนี้ไม่เคยทานเกอโตปรักเกอโตปรักนี่ก็ไม่เคยเจโอ้โหแบบอาหารเราไม่เคยทานเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยครับทีนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยสเต๊กกับกระโดกระโดเนี่ยก็จัดเป็นอาหารประจำชาติของอินโดนีเซียที่เรามักจะไปที่ไหนก็มักจะได้กินนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของอินโดนีเซียก็ตามนะครับกาโดกาโดนี่คือสลัดแขกซึ่งจะมีการใส่เนี่ยนะฮะซอสถั่วลิสงรวมถึงการใส่บางทีก็ใส่อะโวคาโดบางทีก็ใส่หอมเจียวด้วยเหมือนกันแต่เราไม่ได้กินที่มีอะโวคาโดเลยเนาะตอนไปได้แต่ว่ากาโดกาโดเนี่ยจำได้ว่าผักจะเป็นผักต้มเป็นผักต้มคุณจะถ้าจะชอบมากชอบมากเขาชอบผักต้มส่วนดิฉันเนี่ยแปลกมากปกติเป็นคนไม่ทานถั่วงอกแต่ในกาโดกาโดเนี่ยปรากฏทานได้เฉยเลยก็กลายเป็นว่าแบบโอเครสชาติน่ะพอทานได้ก็ไม่มีกลิ่นใช่ใช่ไม่มีกลิ่นถั่วงอกคือกลิ่นถั่วงอกเขากลิ่นไม่มีกลิ่นแบบที่รู้สึกกินแล้วมันจะเหม็นเหม็นนะคะเขียวนี่ก็คือเลยแบบทำให้โอเคประทับใจนะคะซึ่งเขาว่ากันว่านะครับพ่อค้าชาวสเปนแล้วก็โปรตุเกสเนี่ยเป็นผู้นำถั่วลิสงเข้ามาในอินโดนีเซียนะโดยนำมาจากเม็กซิโกอีกทีนึงในราวพุทธศตวรรษที่21ทำให้ถั่วลิสงเนี่ยกลายเป็นเครื่องปรุงสำคัญในการปรุงอาหารค่ะนะครับค่ะถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของซอสยังอยู่กับซอสถั่วลิสงอยู่คือซอสถั่วลิสงเนี่ยเรามาดูวิธีการเครื่องปรุงเขานิดนึงว่ามาจากอะไรซอสถั่วลิสงหรือบัมบูกาจังเนี่ยนะคะเป็นซอสที่ทำจากถั่วลิสงอบน้ำตาลมะพร้าวอย่างที่บอกว่าน้ำตาลมะพร้าวมันก็จะช่วยเรื่องความหวานกระเทียมหัวหอมขิงมะขามน้ำมะขามน้ำมะนาวตะไคร้เกลือพริกไทยซีอิ๊วหวานบดเข้าด้วยกันเติมน้ำแล้วก็จะกลายคนให้เข้ากันนะคะต้องไม่ข้นหรือเหลวเกินไปจะต้องมีรสชาติทั้งหวานเปรี้ยวเผ็ดกรอบและรสจะหวานน้อยกว่าถั่วลิสงซอสถั่วลิสงแบบไทยคือถ้าเกิดว่าใครทานสเต็กก็จะมีรสหวานมากแต่นี้เขาจะมีรสค่อนข้างที่จะมีรสหลากหลายมีเปรี้ยวมีเผ็ดเลยด้วยครับซึ่งบัมบูเนี่ยเมื่อกี้ก็คือแปลว่าซอสก็ได้นะครับกาจังเนี่ยแปลว่าถั่วลิสงกาจังอ๋อกาจังแปลว่าถั่วลิสงถั่วลิสงโอเคมาถึงกะทิกันบ้างครับค่ะพอพูดถึงอาหารอินโดเนี่ยเครื่องเทศมาแล้วถั่วลิสงมาแล้วและอย่างนึงคือกะทิรู้สึกว่าเขาจะดูเป็นมีอาหารที่มีความข้นๆตลอดนะคะอ่ะมีอย่างไรบ้างกะทิครับอย่างที่เราทราบกันว่าอินโดนีเซียก็เป็นเกาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมะพร้าวย่อมมีมากแล้วก็ใช้ในการปรุงอาหารเนี่ยมาเป็นเวลานานแล้วนะครับมีอาหารอินโดนีเซียที่ใช้กะทิเป็นจำนวนมากเช่นเรนดังเรนดังคือเดี๋ยวมันจะเหมือนแบบเหมือนสตูนิดนึงแต่ว่าเหมือนว่าเนื้อที่ทำให้แต่ว่ามีกะทิด้วยก็จะคล้ายๆมัสมั่นคล้ายออกคล้ายๆมัสมั่นสตูมัสมั่นประมาณนั้นแต่ว่าจะเหมือนสตูที่มีกะทิอย่างนี้ใช่ใช่ใช่สตูที่มีกะทินะครับแล้วก็โซโต้นะครับโซโต้นี่แต่ว่าไม่แน่ใจว่ากะทิอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าโซโต้นี่มันเป็นซุปเนาะอาจจะมีซุปที่ใส่กะทิก็ได้ก็เป็นไปได้เพราะอย่างเช่นมีความอ่อนๆอย่างเช่นต้มข่าไก่ของเราเนี่ยก็เป็นจริงเป็นน้ำใสๆเหมือนซุปแต่ใส่กะทิหรือว่าต้มยำกุ้งของเราเนี่ยน้ำก็ใสเหมือนกันแต่ใส่กะทิไม่จำเป็นนะว่าต้องเป็นเครื่องเทศที่มีความข้นเท่านั้นถึงจะใส่กะทิได้จริงๆอะไรที่เบาๆจางๆก็มีกะทิเป็นแบบเหมือนเป็นซดน้ำซุปเอาครับก็อาจจะมีบางที่เหมือนกันที่ใช้กะทิซายูโรเดะนะครับนี้เป็นคล้ายๆผักนะครับส่วนกูเดงแล้วก็โอโปรอายามนี้ยังไม่เคยทานนะครับทีนี้ก็มีนำไปใช้ในเรื่องของของหวานได้ด้วยอาจจะเคยได้ยินนะครับเคยได้ยินของหวานที่เป็นเหมือนคล้ายๆเอสเจนดอลนะครับเอสเจนดอลนี่ก็คือเป็นของหวานรวมนะครับเหมือนน้ำแข็งใสคล้ายน้ำแข็งใสแบบหลายๆเครื่องเยอะๆใช่แต่ว่าใส่กะทิอันนี้ก็คือต้องเมนีต้องเย็นด้วยใช่ไหมคะเย็นเพราะว่าเอสแปลว่าเอสแปลว่าน้ำแข็งถูกต้องนะครับถูกต้องคุณภาพนี่ได้หลายอย่างเลยนะครับค่ะเอสนอกจากนั้นมีเอสโดเกอร์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าก็ใช้ใน
อาหารคาวแล้วก็อาหารหวานนะครับอันนี้เราก็สังเกตได้ว่าเนี่ยเอามาใช้นะครับมะพร้าวเนี่ยเอามาใช้เยอะแล้วก็คั้นเป็นกะทิค่ะส่วนอาหารอินเดียเนี่ยเขาจะใช้อินโดนีเซียอินโดนีเซียขออภัยค่ะเช้าอยู่ก็เลยยังรู้สึกแบบโอ้ยังไม่ค่อยปรับเวลาไม่ทันจริงเวลาบาหลีกับไทยค่อนข้างห่างกันประมาณ1ชั่วโมงท้วนนะครับคือหมายความว่าเราจัดรายการ6โมงเช้าคือเราต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่มาแต่งหน้าเนี่ยหรอรู้อีกละค่ะก็คืออาหารของอินโดนีเซียถูกละใช้กะทิ2แบบก็เหมือนไทยก็คือกะทิและกะทิข้นหรือว่าหัวกะทินั่นเองนะคะซึ่งความแตกต่างก็อยู่ที่ปริมาณน้ำแล้วก็น้ำมันนะคะก็คือเป็นกะทิคนละรูปแบบก็ใช้ก็คล้ายๆกันครับมีอะไรอีกไหมหรือเราจะไปเรียนภาษากันเลยเดี๋ยวเราเท่าไหร่เรียนภาษากันดีกว่าครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกว่าหน้าต่างรายการรอบบ้านเรานะครับพี่หนังบุษบานี่เป็นการทายเหมือนกันเพิ่งตื่นเหมือนกันค่ะที่ยอมรับถือว่าเพิ่งตื่นเป็นการทายอินรายการอีกรายการหนึ่งนะครับหน้าต่างโลกว่าความมั่นคงความมั่นคงกับการต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรายการหนึ่งนะครับแล้วก็โฆษณาสลับไปสลับมานี่แหละใช่ค่ะใช่โอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแลหนูอุ่นจุ้นจ้านตอนที่1พาสปอร์ตหายในต่างประเทศทำยังไงดีน้องแป้งนุ่มครับเรามาเซลฟี่หน้าหอไอเฟลกันเถอะช่วยด้วยช่วยด้วย help ทำยังไงดีถูกฉกกระเป๋าไปข้างในมีพาสปอร์ตด้วยล่ะเราจะเดินทางกลับไทยยังไงคะเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อหนูอุ่นใจเย็นๆครับอย่ากังวลใจทุกอย่างย่อมมีทางออกหนังสือเดินทางหายในต่างประเทศนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจของประเทศนั้นๆเพื่อนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากนั้นต้องไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้นๆเพื่อขอความช่วยเหลือและขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับโดยนำใบแจ้งความและสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมพร้อมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทางใหม่คุณน้องหนูอุ่นคะฟังแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรอสักพักกว่าหนังสือเดินทางจะมาถึงแต่พี่แป้งนุ่มต้องกลับไทยภายในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าซื้อตั๋วมาแค่วันพรุ่งนี้ค่ะจะทำยังไงดีคะเนี่ยพี่แป้งครับในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วนไม่สามารถรอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ผลิตส่งมาจากไทยได้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity หรือ CI ให้ใช้ในการเดินทางกลับประเทศหรือหากพี่ๆต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่นก่อนกลับประเทศไทยจะออกเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ครับโดยต้องเตรียมใบแจ้งความของหน่วยงานท้องถิ่นและเอกสารที่สามารถยืนยันสัญชาติได้ครับฉะนั้นแล้วก่อนเดินทางออกนอกประเทศอย่าลืมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำคัญต่างๆติดตัวไว้รวมทั้งทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก่อนเดินทางไว้ด้วยนอกจากนี้ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่98แห่งทั่วโลกเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศครับโอ้โหดีจังเลยค่ะน้องหนูอุ่นและสุดปังครับพี่มาร์คพี่แป้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเดินทางแก่คนไทยก่อนไปต่างประเทศครับโดยสามารถโหลดได้ฟรีลงบนมือถือในแอปดังกล่าวจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศทุกเรื่องอาทิที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งทั่วโลกและข้อมูลบริการด้านกงสุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเดินทางหรือรับรองเอกสารครับขอบคุณน้องหนูอุ่นจริงๆเลยค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยค่ะดีจังเลยที่เราได้รู้จักกับน้องหนูอุ่นจุ้นจ้านมาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆนะคะยินดีครับกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล Call Center 02-572-8442 ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการรอบบ้านเราอีหนาวบุษบาดิฉันลุ้นอยู่ค่ะว่าเมื่อกี้คุณจุลชัดจะพูดรายการถูกนะครับก็เรามาเริ่มเรียนภาษาของวันนี้กันนะครับค่ะวันนี้เราอยากจะมาทวนเรื่องคำนามกันนิดนึงนะครับคำนามที่ใกล้ตัวเรานะครับเดี๋ยวจะโชว์ขึ้นเป็นสไลด์นะครับบนจอนะครับถ้าใครที่อยู่ทางบ้าน
หรือว่าอยู่ทางฟังเราทางวิทยุเนี่ยก็เรียนรู้ตามกันไปได้นะครับก็เริ่มจากคำแรกรูมารูมาหรือว่าเวลาเรานึกถึงรูมาดิฉันก็จะนึกถึงคำว่ารูมไว้ก่อนรูมที่แปลว่าห้องห้องก็อยู่ในบ้านดังนั้นรูมาก็แปลว่าบ้านหรือคิดว่ารูกับรูกับรังอะไรเงี้ยกับรูเดี๋ยวนะคนหรือหนูนาก็จะเล่นมุกแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเธอเล่นว่าอะไรคะหนึ่งธิดาหรือเปล่าครับโอเคค่ะต่อโอเครูมาแปลว่าบ้านนะครับส่วนโปโฮนนะครับคำถามว่าโปโฮนแปลว่าต้นไม้เหมือนจำว่าต้นโพละกันฉันกับต้นไม้มีลมหายใจเดียวกันฉันกับต้นไม้คือสิ่งเดียวกันนะครับฉันกับต้นไม้ผูกพันพอโอเคครับถัดมาคำว่าเกบุญนะครับเกบุญแปลว่าสวนไม่ใช่สวนทางการแต่เป็นสวนที่มีสวนดอกไม้สวนต้นไม้ถ้าเกิดสวนดอกไม้จะต้องเป็นบูงาเกบุญไหมคะเกบุญบูงาเออเกบุญบูงาโอเคนะครับแล้วถ้าสวนต้นไม้อ่ะสวนต้นไม้สวนต้นไม้ก็เป็นเกบุญที่เฉยเกบุญอยู่แล้วเพราะมันก็ต้องเป็นต้นไม้อยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าสวนหินล่ะเกบุญเดี๋ยวนึกออกแล้วจะมาบอกนะครับนี่ฉันลืมคุยกันไว้ก่อนโอ้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเป็นเกบุญอะไรใครรู้นะคะตอบมาได้นะคะคุณจุลชัดมีรางวัลเป็นรูปถ่ายรูปถ่ายที่เราไปถ่ายแฟชั่นโชว์กันที่บาหลีใช่ไหมคะไม่ครับต่อมาคำว่าบุกูนะครับบุกูคือหนังสือบุกนะครับคือเหมือนพูดไปแล้วนะครั้งที่แล้วรู้สึกแบบเดจาวูใช่ใช่พูดไปแล้วพูดไปแล้วนะครับอันนี้อ่ะให้ทายพอมีบูกูที่แปลว่าบุ๊กแล้วบูกูโนต้าคืออะไรคืออะไรนะครับนั่นก็คือโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กหรือว่าสมุดสมุดนะครับถัดมานะครับคำว่ามากานันนะครับมากานันมาจากคำนี่เราเริ่มผสมคำแล้วนะฮะมากานันมาจากคำว่ามากันมากินมากินสิมากันนะครับมากันมากานันมากานันก็คืออาหารสิ่งที่กินนั่นเองเติมเวลาเราเติมอันเข้าไปข้างหลังverb นะครับคำนั้นจะกลายเป็นคำนามทันทีโอเช่นเติมอันเข้าไปข้างหลัง verb มากานันอย่างเงี้ยนะครับคำถัดมาคือคำว่ามีนุมมันก็เป็นแปลว่าเครื่องดื่มว่ามีนุมแปลว่าดื่มอ๋อเหมือนที่เราครั้งที่เราพูดถึงมีนุมซูซูก็คือดื่มนมใช่ใช่ใช่มีนุมมันก็คือเครื่องดื่มนะครับสิ่งที่เอาไว้ดื่มเป็นวิธีแต่ไม่ได้หมายความว่าเวิร์บทุกอันที่จะมี AA แล้วจะกลายเป็นคำนามได้ถูกไหมไม่ใช่แล้วแต่คำก็ต้องดูว่าคำไหนที่ใช้ได้ใช่หรือคำนามบวกกับอันก็กลายเป็นคำนามอีกคำหนึ่งได้เหมือนกันอย่างเช่นเช่นคำใกล้ตัวเราคือคำว่าทุเรียนดูรีอันนะครับดูรีจริงแปลว่าหนามดูรีแปลว่าหนามเติมอันเข้าไปกลายเป็นทุเรียนผลไม้ที่มีหนามถูกต้องนะครับรัมบูตันเงาะรัมบุตแปลว่าผมขนก็ได้ใช่รัมบูตันจึงแปลว่าผลไม้ที่มีขนถูกต้องคือเงาะนะครับงั้นสิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าต้นกำเนิดอาจจะมาจากทางแถบมาลายูทางอินโดก็ได้นะครับผลไม้เหล่านี้ทุเรียนเงาะนะครับถ้าอย่างนั้นรัมบูตันก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยดังนั้นภาษาอังกฤษอาจจะยืมมาจากต้นกำเนิดของที่กำเนิดผลไม้เหล่านั้นใช่นะครับแต่ที่เราเคยพูดกันไปว่าลิงอุรังอุตันอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับอันนั้นฮูตันแปลว่าป่าอยู่แล้วโอรังอุตันคนป่าก็คือลิงอุรังอุตันโอเคนะครับต่อมานะครับมีนูมันมีคำว่าดื่มก็ต้องมีคำว่าน้ำซึ่งถ้าอ่านผิดจะอ่านเป็นอีกคำหนึ่งในภาษาอังกฤษเลยทันทีถ้าอ่านผิดจะอ่านว่า air ดังนั้น air สะกดว่า air ในภาษาอินโดอ่านว่า air ค่ะนะครับ air นะครับที่เคยบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นน้ำกับฟ้าเอ็ดินน้ำกับดินก็คือตานนะ air ตานนะต้องแบบนะแบบแบบหงุดหงิดด้วยนะตานนะตานนะแบบหงุดหงิดตานนะนะครับตานนะไอร์นะครับตานนะไอร์ก็คือดินแผ่นดินแม่แผ่นดินดินกับน้ำนะครับดินและน้ำในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวค่ะมีเพลงชื่อตานนะไอร์ด้วยนะครับก็สามารถไปเปิดฟังใน YouTube ดูได้นะครับถ้าร้องตอนนี้เกรงว่าท่านผู้ฟังจะประสบกับโชคร้ายตลอดทั้งวัน
ครับถัดมาคือคำว่าโกตักนะครับโกตักแปลว่ากล่องกล่องโกกล่องโกตักแปลว่ากล่องสี่เหลี่ยมกล่องประมาณนี้เหมือนโกดักเกี่ยวไหมใช่โกดักก็เป็นนึกถึงฟิล์มโกดักที่อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมนะครับวิธีการจำค่ะหลักการต่อมาคำว่าโอรังพูดไปแล้วเมื่อกี้คำว่าคนอย่างเงี้ยนะครับคนมีสองคนอ้าวเหรอใช่ใช่เขาไม่รู้ตัวเองเหรอเป็นคนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นเราบอกว่ามีสองคนนะอาดาดัวโอรังโอ้ดัวคือสองดัวโอรังดัวดัวถูกต้องอาดาแปลว่ามีอาดาดัวโอรังดิซินี่มีสองคนอยู่ที่นี่ถูกต้องอาดาดัวโอรังอะไรนะดิซานาอ่านี่ยังไม่เคยดิซานาว่าที่นั่นดิซานานะครับดิซานาว่าที่นั่นนะครับอินี่ดัวโอรังอาดาดัวโอรังอาดาดัวโอรังก็มีอาดาด้วยเหรอคะอาดาแปลว่ามีแต่ถ้าเราไม่พูดว่าดาแล้วเราละว่าแบบอินี่ดัวโอรังบอกว่าที่นี่คนสองคนมันจะเข้าใจไหมเหมือนว่าคนเขาจะเข้าแต่ว่าอินี่ใช้ยังไม่ได้อินี่แปลว่านี่อ๋อนี่คนสองคนมันก็เลยจะดูเหมือนประโยคมันไม่ครบแต่ว่าบอกว่าดิซินี่ดัวโอรังได้เช่นสมมติมีคนถามคุณภัทรไกลว่ามีคนกี่คนคุณภัทรบอกว่าดิซินี่ดัวโอรังอยู่ที่นี่มีสองคนอยู่ที่นั่นมีอีกสามคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะในกรณีนั้นได้นะครับต่อมาเรามาดูคำวิเศษที่เอามาขยายคำนามเบื้องต้นคำวิเศษในที่นี้นะคะก็คือบางคนอาจจะไม่รู้จักคำวิเศษคำวิเศษคือคำที่ไม่ธรรมดาคือคำขยาย อย่างเช่นใหญ่เล็กสูงเตี้ยผอมอ้วนนี่คือคำวิเศษนะคะทำให้แบบมันมีความวิเศษขึ้นมาเช่นคำว่าเราพูดอะไรที่ดิฉันคะสวยนึกไม่ออกเลยจันติกนะครับจริงๆเขาว่าจันติกแปลว่าสวยนะครับจันติกแปลว่าสวยตัมปันแปลว่าหล่อเผื่อคุณภัทรเอาไว้ใช้ไม่เป็นไรค่ะจันติกก็พอค่ะจันติกโอรังแปลว่าคนสวยได้ไหมคะโอรังจันติกอ๋อน่าอย่าลืมว่าภาษาอินโดการผสมคำคุณศัพท์เหมือนภาษาไทยอ๋อไม่ใช่ขยายแบบว่า beautiful lady ไม่ใช่ต้องบอก lady beautiful นะครับโอ้ this lady beautiful นั่นก็คือเป็นจันติกโอรังโอรังจันติกนะครับโอรังจันติกอีนี้โอรังจันติกอย่ากัดฟันค่ะอีนี้โอรังจันติกนะครับกระเจียลนะครับคำแรกคือคำว่ากระเจียลนะครับเดี๋ยวขอสไลด์อันที่2นะครับกระเจียลเนี่ยแปลว่าจิ๋วอะเล็กเล็กจิ๋วจิ๋วจิ๋วเล็กกระจิ๋วถูกต้องอาจจะมาจากที่นี่ก็ได้จริงๆเราอาจจะเป็นยืมคำกันมากระจิ๋วโอรังกระจิ๋วแปลว่าคนตัวเล็กน้อยคนตัวเล็กๆ นะครับอนักกระจิ๋วอย่างเงี้ยอนักเพราะว่าเด็กเด็กเล็กๆอะฮะเด็กเล็กๆสองสามขวบเนี่ยอนักกระจิ๋วเบซาร์นะครับเบซาร์เบซาร์ก็ต้องตรงข้ามกับกระจิ๋วถูกไหมถูกต้องก็แปลว่าใหญ่เบซาร์ก็คือแบบโอรังเบซาร์นะครับโอรังเบซาร์ทำไมต้องเอามือไว้ถึงนี้เล่าไปโอรังเบซาร์ก็คือใหญ่นะครับอาจจะคือคนนี้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงว่าเป็นคนที่แบบตัวใหญ่หรือเป็นคนที่แบบสามารถจะพูดว่าคนแบบคนใหญ่คนโตเงี้ยมันสื่อได้มั้ยจริงก็ได้นะครับจริงก็ได้ก็จะใช้คำภาษาไทยนะใช่ๆคนใหญ่คนโตรูมาเบซาร์เงี้ยบ้านใหญ่กะบุนเบซาร์สวนใหญ่โกตักเบซาร์กล่องใหญ่ประมาณนี้นะครับเบรัตแปลว่าอะไรอ่ะหนักทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นใส่ดิฉันคะเบรัตแปลว่าหนักนะครับเช่นโกตักเบรัตนะกล่องหนักกล่องหนักโอรังโอรังเบรัตคนหนักมันหนักแผ่นดินนะครับเราเอาในฐานที่เข้าใจนะครับคำถัดมาคำว่าริงงันนะครับริงงันเบาเบาเหมือนปุยนุ่นอุ้ยไม่ต้องพูดถึงดิฉันเองนะคะถ้าเกิดคุณจุลชัดพูดถึงดิฉันก็จะบอกว่าโอรังริงันจันติกละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วผมคิดอะไรอยู่นะครับตอนนี้จริงๆเราใกล้หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับกำลังสนุกแล้วเชียวสนุกไว้ที่ดิฉันผอมและสวยนะคะสำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราอีเดอร์บุษมาต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับโอรังจันติกริงงันอย่างดิฉันพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ